อย่าลืมกดกระดิ่งและกดติดตามช่องเติมเซนเฮ้ฉันว่าจนนั่นน่ะมันคุ้นๆนะว่าไหมคาคาลอดใช่เราคุ้นมากเลยไอ้เบ๋ไม่ผิดแน่ๆไอ้เจ้านั่นมันกลับมาอีกแล้วแฮะเจ้าฝีเยอะมึงเรียกชื่อมันอย่างกับมึงกลัวลิขสิทธิ์อ่ะแปลกใจละสิที่เจอข้านี่มันกี่ปีแล้วนะหลังจากที่ข้าแพ้ให้กับพวกมึงอ่ะไอ้พวกหัวเหลืองนะจะประมาณ50ปีได้แล้วมั้งตายซะว่าแต่กูช่วยใจเย็นๆแล้วฟังกูก่อนได้ไหมเอ๋คาคาลอดมันเก่งมากมีแกคนเดียวที่ชนะมันได้สู้ๆอ่ะฝากลูกเมียข้าด้วยบาจิเต้ไม่น่าเชื่อว่าจะเอาชนะบาจิเต้ได้ภายในการโจมตีแค่ครั้งเดียวดูท่าทางจะเก่งขึ้นแล้วนะเจ้าฟรีเจอร์น่าสนุกดีนี่เราชักจะเริ่มตื่นเต้นขึ้นมาซะแล้วคิดว่าที่ข้ากลับมานี่ข้าจะไม่มีแผนเลยหรือไงฮะข้านะไม่มีวันลืมวันนั้นวันแห่งความอัปยศวันที่ฉันพ่ายแพ้ให้กับแกวันที่แกรัวหมัดใส่ท้องฉันนับพันครั้งจนทำให้ท้องฉันระบมปวดร้าวราวกับสตรีที่เป็นเมนหมัดที่แกเสยมาที่คางฉันในตอนนั้นทำให้ฉันปวดกรามจนอ้าปากกินข้าวไม่ได้นานกว่า3เดือนการตีศอกครั้งเดียวของแกทำให้ฟันแท้ฉันหักมากถึง3ซี่จนฉันต้องโดนเพื่อนที่โรงเรียนล้อว่าไอ้หลอตลอดทั้งเทอมแค่นั้นยังไม่พอแกยังมาบูลลี่ฉันก่อนที่แกจะหนีกลับไปที่โลกของตัวเองอีกสาวไอ้ชีวิตก็ทำตัวดีๆล่ะไอ้เตี้ยไอ้หลอไอ้อ่อนไอ้สัตว์หลังจากวันนั้นฉันก็สาบานกับตัวเองว่ากูจะฆ่าไอ้หานี่ให้ได้ฉันจะต้องหาวิธีฆ่าแกโอ้ฮ่า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 จนในที่สุดฉันก็ค้นพบวิธีที่จะฆ่าแกอย่างโหดเหี้ยมและทารุณโอ้โหฮ่าฮ่าฮ่าก็ไม่รู้หรอกนะว่านไปทำอะไรมาพลังแกถึงมีเยอะขึ้นขนาดนี้โอ้โหเริ่มกลัวแล้วล่ะสิแต่ไม่ได้มีแค่แกหรอกนะที่เก่งขึ้นจากตอนนั้นน่ะโอ้โหน่ากลัวจังเลยครับนี่คือร่างที่เอาชนะแกได้คงจะยังไม่ลืมสินะแล้วรู้สินะว่าฉันจะยิ่งเก่งเมื่อสีผมเปลี่ยนตอนนี้ฉันยังสามารถแปลงร่างเพิ่มได้อีก5ขั้นด้วยกันเอ๊ะว่ายังไงนะและต่อไปคือร่างใหม่ล่าสุดร่างนี้ร่างสุดท้ายนั่นมันอะไรกันน่ะไอ้หัวสีลุงนั่นมันคืออะไรกันนี่คือร่างใหม่ล่าสุดของฉันเองด้วยร่างนี้ทำให้ฉันแข็งแกร่งขึ้นมากกว่าเดิม8ล้านล้านเท่าเตรียมตัวเตรียมใจไว้ให้ดีล่ะตอนนี้พลังของเรามันคนละชั้นกันแล้วหน่อยแต่วิธีที่ฉันจะจัดการกับแกน่ะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพลังเลยนะขนาดนี้แล้วแกยังจะเหิมเกิบอีกเหรอวะไอ้เตี้ยอย่างแกน่ะ5วิก็แพ้แล้วเอ๋ในเมื่อแกเก่งขึ้นในตอนที่สีผมเปลี่ยนงั้นถ้าแกไม่มีผมให้เปลี่ยนสีได้แกก็คงเป็นได้แค่ไอ้กากสินะก็เป็นไปไม่ได้พลังของเรากำลังหายไปง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอมาต่อยกันดีๆไม่ได้เหรอทำไมต้องขี้โกงกันด้วยไอ้ขี้โกงขี้โกงอย่างนั้นเหรอไอ้คนที่แค่เปลี่ยนสีผมแล้วเก่งขึ้นอย่างแกน่ะมีสิทธิ์เรียกร้องด้วยงั้นเหรอลาก่อนนะไอ้ตัวเหลื่อมล้ำของการ์ตูน
จะว่าไปพอแกไม่มีผมมันก็ดูเท่ดีเหมือนกันนะฉันว่าถ้าเราเป็นเพื่อนกันเราจะต้องเป็นดูโอที่เก่งที่สุดในจักรวาลแน่ๆมิตรภาพน่ะสำคัญนะจบแล้วแหละโอ้จบแบบนี้เลยเหรอโคตรสุดยังไม่จบหรอกเชื่อกูเดี๋ยวมันก็คืนชีพได้อย่างนี้ก็ว่างแล้วดิมึงไม่มีอนิเมะสนุกสนุกเรื่องอื่นดูแล้วเหรอวะช่วงกักตัวแบบนี้ยิ่งน่าเบื่อเปื่อยๆอยู่แต่บ้านโอ้เซ็งชิบหายมีนะแหล่งดูอนิเมะที่มีหลายเรื่องจัดๆเยอะจนดูไม่ทันเลยล่ะบอกไว้เลยจะเข้าสู่ช่วงขายของแล้วอ่ะดิใช่แล้วแอปบิลิบิลิแอปสำหรับคนดูอนิเมะแบบถูกลิขสิทธิ์มีอนิเมะให้ดูเพียบไม่ว่าจะเป็นไททันโบรุโตะดาบพิฆาตอสูรโตเกียวรีเวนเจอร์นารูโตะและเรื่องอื่นๆอีกเพียบแถมตอนนี้ยังมีแคมเปญกิจกรรมช้อปปี้เพย์คอลแลบบิลิบิลิแจกคูปองเงินคืน 50% สูงสุด50บาทแถมด้วยคูปองส่วนลด20บาทแบบคุ้มๆสำหรับเติมเกมหรือซื้อแอปบนGoogle Play ตั้งแต่วันนี้จนถึง7กรกฎาคมเฉพาะคนที่มีมือถือ Android เท่านั้นรีบหน่อยนะเพราะมีเพียง 20,000 คูปองเท่านั้นขั้นแรกดาวน์โหลดแอป Shopee Pay ให้เรียบร้อยใน Google Play จากนั้นก็สมัครและยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยตามขั้นตอนของแอปเลยและที่สำคัญโหลดแอปเดียวไม่พอต้องโหลดแอป Bilibili เพื่อเข้าไปรับคูปองด้วยเมื่อได้รับคูปองแล้วก็แค่เข้าเกมไปแล้วกดเติมเงินแล้วจ่ายด้วย Shopee Pay ยืนยันการซื้อหลังจากนั้นก็จะได้รับไอเทมเทพๆพร้อมได้รับเงินคืน50บาทเหมือนซื้อของ100นึงแต่เสีย50บาทอ่ะเฮ้อโคตรมาเฮ้อ